You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Monday. สวัสดีครับผมดนทราดล Geek Monday นะ EP ที่36นะครับ EP ที่36 แล้วนะครับซึ่งเป็นเวลาอย่างรวดเร็วมากๆนะครับซึ่งผมได้เพิ่งเริ่มทําตัวพอดแคสในรายการ g ิ e k Monday เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับตอนนี้ก็มาถึง EP ที่36นะครับแม้จะไม่ได้จัดทุกวันจันทร์จริงๆนะครับในรายการ g ิ e ก Monday แต่ว่าในปีที่แล้วก็สามารถจัดเหลือเพียงไม่เกี่ยวทิ์นะครับที่ผมพลาดการจัดรายการไปนะครับสำหรับในปีนี้เนี่ยเนื้อหาก็จะมีเข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับสำหรับรายการ g ิก Monday รวมถึงรายการอื่นๆเนี่ย ก็จะมีมาถี่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจะเริ่มมาโฟกัสของการทำพอดแคสต์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นได้ว่าตอนนี้กระแสพอดแคสต์เนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับมีหลายๆเจ้าเนี่ยเข้ามายักษ์ใหญ่เนี่ยเข้ามาทำพอดแคสต์กันเป็นจํานวนมากมายนะครับมีให้เลือกเสพกันมากมายนะครับตอนนี้ในช่องของพอดแคสต์และแน่นอนเหมือนเดิมนะครับรายการนี้ก็จะมาโฟกัสในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่นะครับที่นํามาประยุกต์ใช้กับ ธุรกิจนะครับทั้งขนาดใหญ่ทั้งขนาดเล็กที่ผมยกตัวอย่างไปมากมายนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น c o c า c o l า Starbucks, t เ s สลเองของอีลอนมัสเองเนี่ยก็มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Big Data AI Machine Learning เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของพวกเขานะครับทำให้สร้างความเป็นต่อในเรื่องการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในตอนนี้ต้องบอกว่า สำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของทีมฟุตบอลทีมฟุตบอลนึงนะครับที่กำลังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับในตอนนี้อย่างทีมลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับแล้วเทยีเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลได้อย่างไรนะครับต้องบอกว่าผมก็เพิ่งเขียนบล็อกไปเองนะครับในเรื่องนี้ในส่วนของการที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนำเอาดาต้าไซน์เนี่ยมาเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับในการกำหนดแผนการเล่นของทีมนะครับ ที่เป็นการผสมระหว่างศาสตร์ของฟุตบอลนะครับกับศาสตร์ของข้อมูลเนี่ยอย่างลงตัวนะครับทำให้ครอปเนี่ยเห็นภาพที่เห็นภาพแผนการเล่นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับเลยเห็นได้ว่าทีมของค็อปเนี่ยเป็นทีมที่ยากที่จะต่อกรมากๆนะครับเกมลุกก็แข็งแกร่งมากๆเกมรับเนี่ยก็ยิ่งแข็งโป้เลยนะครับเสียประตูน้อยมากๆในปีนี้ต้องบอกว่า ตัวผมเองเนี่ยเ็เป็นแฟนบอลอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นแฟนบอลของทีมอาร์เซนอลนะครับตอนนี้ก็ผลงานก็รุ่มรุ่มรอนอนะครับพิ่งเปลี่ยนคุณซื้อใหม่ก็หวังจะมีอนาคตที่ดีขึ้นเหมือนกันนะครับเหมือนกับลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าครอปเองเนี่ยก็ไม่ได้สร้างลิเวอร์พูลให้แข่งแก่งเหมือนทุกวันนี้ตั้งแต่แรกนะครับตอนแรกๆก็มีผลงานรุ่มรุ่มรอนๆอยู่นะครับสำหรับลิเวอร์พูลพึ่งมาได้แชมป์แรกในปีที่แล้วนี่เองนะครับสำหรับแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกที่มีการเอาชนะทีมอย่างสเปอร์ไปได้นใ นัชชิงชนะเลิศนะครับต้องบอกว่าผลงานของเรือพูเนี่ยมันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็การซื้อตัวการจัดตัวต่างๆเนี่ยมันลงตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับทาให้ผลงานของทีมเนี่ยติดเบรอย่างที่เราเห็นในตอนนี้นะครับแทบจะยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในฤดูกาลนี้ทําท่าว่าจะทาําลายสถิติทีมไร้ผ้ายของอาร์เซนอลในปี2004-2005แล้วนะครับถ้าปีนี้แล้วก็สามารถทําได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะครับถ้าสามารถาเป็นแชมป์ด้วยแล้วก็สามารถ ไล่ผ้ายแถมยังมีแต้มที่ต้องเรียกว่าตอนนี้เนี่ยมีแต้มให้เก็บอีกเพียบนะครับเพราะว่าตัวเวอร์พูเนี่ยเสมอเพียงแค่หนึ่งนัดนะครับในครึ่งฤดูกาลแรกกับแมนยูนะครับที่เหลือเก็บชนะรวดนะครับซึ่งน้อยทีมนะครับที่จะทำได้ในฟอร์มระดับนี้นะครับและตัวผมเองนะครับก็ได้ไปเจอบทความหนึ่งของที่สโมสรเวอร์พูปล่อยออกมานะครับในเรื่องของการใช้ Data ต้าไซด์ของเวอร์พูนะครับมา เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลในยุคของค็อปนี่เป็นทีมที่ยากที่จะเอาชนะมากๆนะครับซึ่งเป็นการยกตัวอย่างเกมเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์ล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเจอกับสเปอร์นะครับในบ้านของสเปอร์ต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับเกมนี้แล้วก็มีสถิติรวมถึงแผนการเล่นที่มีการนํามาประยุกต์จากข้อมูลจาก Data ์ไซอย่างชัดเจนมากๆนะครับในเกมเกมนี้ แต่แน่นอนนะครับมันเนื่องจากว่ามันเป็นการเปิดเผยมาจากเว็บ Riverpool.com โดยตรงเนี่ยมันก็คงจะไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนะครับว่า,าพวกเขาทําทำอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับในการนำเอา d a ัตซาเนี่ยมาประยุกใช้กับเ,เกมของฟุตบอลที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับทีมลิเวอร์พูลต้องบอกว่าในเกมนั้นๆนะครับตลอด87นาทีเนี่ยทีมของโจเซ่มูริโยเนี่ยพยายามที่จะ ทำประตูตีเสมอนะครับหลังจากที่เลี้ยวผูได้ประตูออกนําไปก่อนจากโรเตอร์เฟมิโนนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นการทําด้วยความสิ้นหวังของโจเซมูรินโ่เลยนะครับเพราะว่าแทบจะไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปยังแนวรับของเลี้ยวผูได้เลยนะครับแม้จะมีโอกาสนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะทําเป็นประตูได้นะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับในเกมเกมนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทันได้สังเกตนะครับว่าณช่วงเวลาหนึ่งของเกมที่เลี้ยวภูเจอกับสเปอร์ในตอนที่เลี้ยวภูนําสเปอร์อยู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเวอร์พููก็ต้องการ3มแต้มนะครับเพื่อต้องการตอกย้ําชัยชนะนะครับเพราะว่าอยากหยุดสกอร์ไว้เท่านี้นะครับในช่วงท้ายๆเกมซึ่งเวอร์พููเนี่ยได้ทาการหยุดโมเมนตัมของสเปอร์ลงอย่างเยือกเย็นมากๆนะครับ เพื่อทีมสเปอร์เนี่ยพาบอลเข้ามาใกล้เส้นครึ่งสนามเนี่ยทีมของเจเกนคอปเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะครับโดยให้ผู้เล่นเนี่ยกระจายตัวเป็นรูปแบบคล้ายๆบล็อกที่มีลักษณะแคบๆนะครับแล้วก็เหมือนพอมปาการนะครับที่คอยดักไว้ตั้งแต่มาถึงเส้นครึ่งสนามนะครับเมื่อศัตรูเข้ามาถึงเกินครึ่งสนามเนี่ยปาการตัวนี้ก็จะตั้งรับไว้อย่างชัดเจนมากๆนะครับซึ่ง บาการตนี้มันทําให้เกิดอะไรขึ้น,นครับในเกมนั้นทําให้สเปอร์เนี่ยมันสามารถที่จะทําได้เพียงแค่เคาะบอลไปมารอบๆกรอบป้องบาการที่ลิเวอร์พูลได้ตั้งไว้เท่านั้นนะครับไม่สามารถเจาะเข้ามายังแผงข้างในได้นะครับในเกมนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลสามารถคอนโทรลผลการแข่งขันได้อย่างชัดเจนมากๆในเกมนั้นนะครับทั้งที่นําไปแค่หนึ่งประตูแต่ว่าเขามั่นใจนะครับว่า ยังไงเขาก็ชนะเพราะว่าสเปอร์ไม่สามารถที่จะมาทำสกอร์ดีเสมอได้นั่นเองนะครับโดยทางคลอปเนี่ยได้ให้ผู้เล่นทั้ง10คนของลิเวอร์พูลเนี่ยมีการยืนตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งตรงกลางสนามนะครับโดยมีระยะห่างระหว่างกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากด้านหน้าไปด้านหลังหรือจากด้านข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งเนี่ยรวมกันไม่เกิน20หลาน,นะครับซึ่งแน่นอน,นครับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากนะครับในวิธีการทำงานและแน่นอนนะครับป้อมปักการนี้ที่ ครับได้สร้างขึ้นในเกมนี้เนี่ยมันจบลงด้วยชัยชนะอย่างสวยงามของทีมเรือพูนั่นเองนะครับที่สเปอร์ไม่สามารถมาดีเสมอได้นะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตจริงๆก็คือในปีนี้นะครับสิ่งที่เรือพูด,ดีขึ้นอย่างชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของเกมรับนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยทีมผงแดงเนี่ยเสียประตูวรวมเพียงแค่7ประตูเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แล้วนะครับแล้วก็ การที่เสียประตูน้อยขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะครับมันล้วนเกิดจากความสามารถของทีมแทบจะทั้งสิ้นนะครับซึ่งผลงาน้าน,นี้นะครับมันเป็นตัวอย่างที่มีการแสดงให้เห็นนะครับที่ทาง l i v e r ร o o l c o m เนี่ยเอามาแสดงให้เราเห็นนะครับว่าผลของการใช้ข้อมูลของพวกเขาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแน่นอนว่าสโมสรฟุตบอลส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องมีแผนวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีน้อยมากนะครับที่ ที่ทีมเหล่านี้เนี่ยจะรวมเอาความรู้ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในการตัดสินใจในเชิงแท็กติกระดับโซน,นะครับรวมถึงรูปแบบการเล่นนะครับที่เหมือนสิ่งที่เรวพูกำลังทำอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับโดยไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับผู้อำนวยการด้านกีฬาของโสโมส,สรลิเรวพูในตอนนี้เนี่ย เป็นอดีตนักวิเคราะห์นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขาเคยทำงานที่สโมสรอ,อย่างปอร์สมัทแล้วก็สเปอร์นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยทำให้เขาได้มีโอกาสมารับตำแหน่งที่แอนฟิลในถิ่นของลิเวอร์พูลนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยบทบาทหลักของเขาเนี่ยจะเป็นศูนย์การนะครับในการดูแลผลประโยชน์ระยะกางร,รวมถึงระยะยาวของสโมสรทุกเรื่องนะครับรวมถึงการทาให้มั่นใจว่าทุกแผนเนี่ย ได้รับการจัดการอย่างราบรื่นที่สุดนะครับทุกๆแผนกเนี่ยต้องทํางานประสานกันนะครับไม่ว่าจะเป็น,ผนแผนกด้าน Data ของเรียวภูรวมถึงผแผนกทีมงานที่ฝึกซ้อมที่นําโดยคอปนั่นเองนะครับทุกๆส่วนต้องทํางานกันอย่างลงตัวภายใต้การบริหารงานของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับโดยต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของเรียวภูครั้งสำคัญก็คือการได้ Fenway Sport ์ตคุปนะครับ ที่เป็นเจ้าของสโมสรเอรอัลปูเนี่ยดัที่ได้เข้ามาเทโอเวอร์เนี่ยพวกเขาเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการใช้ข้อมูลกับกีฬานะครับรวมถึงเรื่องของ Data s c i e ซ c e เองก็ตามนะครับจอห์นเฮนรี่ที่เป็นเจ้าของเฟนเรสบอ g กุ๊ปเนี่ยเคยไปลงทุนในกีฬาเบสบอลมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาเข้ามาสู่วงการฟุตบอลอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับ เขามีชื่อเสียงครั้งสำคัญนะครับในการแต่งตั้งบิลลี่บีนนะครับชายผู้อยู่เบื้องหลังแนวคิดของภาพยนตร์ชื่อดังอย่างมันนีบอลน,นะครับโดยมีการเซ็นสัญญามูลค่ากว่า12.5ล้านเหรียญเนี่ยว่าจ้างให้บีนเนี่ยกลายมาเป็นผู้จัดการทั่วไปของทีมบอสตันเลสซ็อในปี2002นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกรวมควบรวมโดย n ฟ e นเซสบอทกรุ๊ปนะครับ แล้วก็แนวคิดของบีในเรื่องของ Data นี่เองนะครับที่ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนให้กับความสำเร็จของทีม Boston Red Sox นะครับหลังจากที่เขามาดูแลจัดการทีมตั้งแต่ปี2002นั่นเองนะครับซึ่งผลงานของบิลลี่บีนก่อนหน้านั้นนะครับที่ทำให้การมาเป็นหนังอย่างมันนี่บอรนะครับก็คือเขาเนี่ยเป็นอดีตผู้เล่นเบสบอลนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมทั่วไปของทีม Oakland a ลนด์แอสเนะครับ โดยสามารถทำผลงานของทีมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีสถิติชนะ20ครั้งติดต่อกันนะครับด้วยการหาผลประโยชน์จากการไม่มีประสิทธิภาพดังกล่าวของตลาดซื้อขายของผู้เล่นนะครับโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติเป็นหลักในการซื้อตัวผู้เล่นที่มีคุณค่านะครับแต่ว่า ได้มาในราคาไม่แพงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตอนนั้นเนี่ยที่เขาทำโอ a กลแลนด์แอสเตตเนี่ยมันมีงบประมาณอยู่อย่างจํากัดนะครับซึ่งมีเพียงหนึ่งในสของทีมยักษ์ใหญ่ในขณะนั้นนะครับแต่ว่าเขาสามารถทําให้ทีมเนี่ยมีประสิทธิภาพการเล่นที่เหนือกว่าทีมยักษ์ใหญ่นะครับในลีกเบสบอลของอเมริกาได้นะครับซึ่งตามเนื้เรื่องจริงๆเนี่ยบิลลี่บีเนี่ยเคยเป็นอ,อดีตผู้เล่นเบสบอลมาก่อนนะครับแต่ว่า เขาเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องสถิติหรือว่าเรื่องข้อมูลใดๆนะครับแต่ว่าอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกับทีมงานที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์จาก Yale University นะครับที่ชื่อว่า Peter Brand นะครับซึ่งในหนังเนี่ยมีการกล่าวชื่อถึง Peter Brand นะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยตัวตนจริงๆของ Peter Brand เนี่ยคือนักวิเคราะห์ที่มีชื่อว่า Paul De Podesta นะครับที่มาจาก Harvard University นะครับซึ่ง ตัวพอเองเนี่ยไม่อยากให้มีการอ้างชื่อตนเองอยู่ในภาพพยนตร์นะครับโดยเขาเนี่ยเป็นคนหลักนะครับในการนําเอาเครื่องมือทางสถิตินะครับอย่างเรื่องของทฤษฎีความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็หลักการทางเศรษฐมิตินะครับมาใช้วิเคราะห์ความเหมาะสมนะครับระหว่างราคาค่าตัวของนักกีฬากับตําแหน่งที่นักกีฬาสามารถที่จะเข้ากับทีมได้นั่นเองนะครับซึ่งทําให้ ตัวบิลลี่บีนเนี่ยสามารถนำทีมโอ๊กแลนด์แอ e t i เลติกเนี่ยสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆนะครับในปี2002นั่นเองนะครับ สำหรับทีมงานของทีมเร์พูเองนะครับที่นำมาประยุกต์ใช้กับวงการฟุตบอลนั่นก็คือเอียนเกแฮมนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของทีมเร์พูนะครับโดยเขาเนี่ยได้รับปริญญาเอกในสาขาฟิสิกส์เชิงทฤษฎีนะครับแล้วก็มีความเชื่อนะครับในการประเมินผู้เล่นแล้วก็แนวโน้มที่มีความกว้างขวางขึ้นนะครับในวงการกีฬาโดยมีการคำนวณผ่านตัวเลขที่มีความซับซ้อนสูงทางคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับโดยการพัฒนาเรื่องดังกล่าวกับวงการฟุตบอล สามารถทำได้นะครับเมื่อมีการวิเคราะห์รายละเอียดในระดับเชิงลึกด้วยภาพกราฟ,ฟิกนะครับ ซึ่งภาพกราฟิกเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดรูปแบบข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่สแสดงให้เห็นว่าเป็นพื้นที่การครอบครองบอลของทีมนะครับโดยตัวอย่างก็คือทีมเลือ์พูลนั่นเองนะครับส่วนอีกเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งนะครับที่มีบทบาทที่สำคัญก็คือทีมวอสเกตนะครับเป็นนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์นะครับรวมถึงวิลสเปียร์แมนนะครับ ที่ได้ปริญญาเอกด้านปัจญานะครับที่มาการมาเป็นทีมสมาชิกของทีมด a s ์กไซ e ในทีมลิเวอร์พูลนะครับโดยทั้ง2เนี่ยได้พูดต่อสาาระเกี่ยวกับแนวคิดของการควบคุมพื้นที่การครอบครองบอลทีมของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยด้วยตัวอย่างข้อมูลกราฟิกที่ใช้ในการจับภาพแนวคิดดังกล่าวนะครับซึ่งตัวอย่างภาพเนี่ยก็สามารถไปดูได้ในบล็อกที่ผมโพสต์ไปเมื่อวันเสาร์นะครับ โดยในภาพกราฟิกเนี่ยจะเป็นผังทั้งสนามของทีมิรวอว่าูลนะครับโดยแบ่งเป็น2สีก็คือส่วนของสีแดงแล้วก็ส่วนของสีฟ้านะครับโดยมีการแสดงตัวอย่างที่นักเตะที่มีการครอบครองบอลนะครับรวมถึงพื้นที่ที่สําคัญนะครับที่ทีมเนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่ของสนามได้นะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่สีฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของพื้นที่สีแดงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ถูกครองบอลโดย ทีมคู่แข่งนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจากข้อมูลดังกล่าวแบบคือไม่แน่ใจว่าทางเลี้ยวภูเนี่ยนำมาใช้แบบสามารถทําได้แบบเรียวไทม์ได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าข้อมูลตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้คลับเนี่ยสามารถนํามาวิเคราะห์ได้นะครับว่าผู้เล่นเนี่ยควรที่จะผ่านบอลเข้าไปให้เพื่อร่วมทีมที่อยู่ในโซนสีฟ้าจะดีที่สุดนะครับ ซึ่งตัววัดเกตเนี่ยได้กล่าวว่าการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์รวมถึงข้อมูลที่มีการติดตามการเล่นของนักเตะทีมลิเวอร์พูลเนี่ยทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าแต่ละการกระทำเนี่ยบนสนามส่งผลกระทบต่อความน่าจะเป็นของการที่จะสามารถทําเป็นประตูได้อย่างไรนะครับซึ่งหนึ่งในกราฟ,ฟิกที่ใช้ในการแสดงทฤษฎีดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นรูปของความน่าจะเป็นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นการพิจารณาว่า พื้นที่ส่วนใดในสนามเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดนะครับที่จะใช้ในเวลาณขณะนั้นของการเล่นนะครับซึ่งมีการแสดงแผนภาพออกมานะครับในพื้นที่ที่เป็นสีแดงนะครับพื้นที่ที่พวกเขาเนี่ยทีมเร์พูเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เร็วกว่าผู้เล่นสีน้ําเงินซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะถูกคํานวณให้กลายเป็นความน่าจะเป็นผ่านตัวเลขการคํานวณที่มีความซับซ้อนนะครับและค่าตัวอย่างที่เขาเอามาแสดงใน ตัวบทความชิ้นนี้นะครับจะเป็นตัวเลขที่1.3%ซึ่ง1.3%เนี่ยแสดงความน่าจะเป็นที่ลูกบอลเนี่ยจะไปอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยภายใน15วินาทีถัดไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนค่อนข้างสูงนะครับตัวคอปเองเนี่ยก็คงไม่เข้าใจตั้งแต่แรกนะครับในการวิเคราะห์ผ่านทีมดาราสายของลิเวอร์พูลแต่ว่าเมื่อนำเอาข้อมูลดิบเหล่านี้เนี่ยได้รับการนำมากรองแล้วก็นำไปใช้ภายในสโมสรเนี่ย การค้นพบข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสามารถทําให้เลือกฟูลเนี่ยสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งที่ยังไม่มีการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับโดยเฉพาะในเกมฟุตบอลนะครับซึ่งตัวคอปเองเนี่ยหน้าที่หลักก็จะเป็นคนรับผิดชอบในการฝึกซ้อมทีมนะครับรวมถึงการจัดการทีมการจัดการเทคนิคต่างๆนะครับซึ่งข้อสรุปใดๆที่ได้รับการแนะนําจากแผนดัตตาซายของทีมเลือกฟูลเนี่ยก็จะถูกนํามาตีความนะครับแล้วก็นําไปใช้ในแง่ของการเล่นฟุตบอลผ่านเทคนิค ต่างๆโดยตัวของคอปเองนั่นเองนะครับต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยสถิติของเลอบุลเนี่ยมีสถิติที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับมาจนถึงเกม กับสเปอร์ในนัดนี้นะครับเลวพูลเนี่ยถูกยิงเข้ากรอบเพียงแค่55ครั้งเท่านั้นนะครับในพเมีในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งดีกว่าอันดับ2อย่างเชลซีที่ถูกยิงเข้ากรอบ65ครั้งนะครับส่วนแมสเซตเตอร์สตี้เนี่ยตามมาเป็นอันดับ3ที่70ครั้งนะครับซึ่งสถิติเหล่านี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าในทางการป้องกันของเลวพูลเนี่ยในกลยุทธ์ที่ใช้การบล็อกตรงกลางเส้นกลางสนามของทีมเนี่ย อย่างที่เราได้เห็นในเกมที่เล่นกับสปเปอร์เนี่ยทำให้ประสิทธิภาพในเกมรับของเลว์พูเนี่ยมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับในฤดูกาลนี้ในส่วนของฝั่งเกมลุกเนี่ยทั้งเทนอเ no, ล็กซานเดอร์อาร์โนรวมถึงแอนดี้โลบสซันเนี่ยมีการใช้งานการผ่านบอลแบบครอสนามมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าการกระทำรูปแบบนี้เนี่ยค่อนข้างแปลกใหม่นะครับสำหรับเกมฟุตบอลในยุคนี้แต่ว่ามันก็มีเหตุผลรองรับเพียงพอนะครับว่าการกระทำเหล่านี้เนี่ยเกิดจากแนวคิดของการจัดการพื้นที่การครอบครองบอลนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยซึ่งเคยเผชิญหน้ากับสเปอร์ที่แอนฟิ์ในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยมีสติการผ่านบอลผ่านบอลของเขาในเกมแรกเนี่ยเป็นเส้นทะแยงมุมสูงมากๆนะครับซึ่งต้องบอกว่า าการผ่านบอลในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะได้รับคำสั่งโดยตรงจากครอปอย่างจงใจผ่านการวิเคราะห์ผ่าน Data าไซตาาทีมานั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของกองกลางของเรืพูเนี่ยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างยาวนานนะครับว่าขาดความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแต่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าใช้ข้อมูลการจัดการพื้นที่การครอบครองบอลเนี่ยผ่าน Data าไฟลนะครับแน่นอนนะครับความเสี่ยงในการครอบครองบอลเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบด้านหลังนะครับในกองหลังในขณะที่กองกลางของทีมเนี่ยครอบมุ่งเน้นไปที่การรักษาวินัยในการเล่นนะครับแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การรักษาสมดุลของทีมเป็นหลักนะครับแล้วก็ เป็นไปได้นะครับว่าแผนกดัตลาซน์ของเรอัลมูดได้ค้นพบจุดศูนย์กลางของสนามที่สําคัญที่สุดในการป้องกันนะครับดังนั้นในปีนี้เราจะเห็นผู้เล่นอย่างจอ r ์แดนฮันเดอรสันรวมถึงวานาดุมนะครับมักจะเล่นบอลแบบเพลย์เซฟอยู่เสมอนะครับซึ่งไม่มีการเล่นแบบเสี่ยงนะครับในปีนี้ในทางกลับกันเนี่ยในพื้นที่แนวลุกด้านในทั้งด้านขวาและซ้ายนะครับที่นําโดยซานเดโอมาเน่รวมถึงโมเมสซาราเนี่ย รวมถึงช่องว่างตรงกลางหลังแนวรับคู่แข่งเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้การโจมตีของทีมเรือผูนะครับดังที่เราเห็นในปีนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าทีมเรือผูเนี่ยได้ค้นพบสุดยอดความรักจับดาราซายมากน้อยเพียงใดนะครับที่ได้ส่งผลให้ทีมเนี่ยมีฟอร์มที่แข็งแกร่งอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่า เมื่อพิจารณาจากผลงานของพวกเขาจริงๆนะครับที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์สโมสรอนโลกรวมถึงคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกในปีที่แล้วแล้วก็มีการพ่ายแพ้ในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกเพียงแค่นัดเดียวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2018นั่นก็คือการพ่ายแพ้ให้กับแมนเชสตี้เนี่ยมันก็เป็นไปนได้สูงมากๆนะครับที่ข้อได้เปรียบที่ได้รับจากาดาตาซายเนี่ยจะส่งผลอย่างมากต่อทีมด้วยปูนอายุข,ของคอปอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเลียร์พูเนี่ยมันเริ่มได้เห็นผลชัดเจนตั้งแต่การเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรของจอห์นเฮนรี่นะครับซึ่งมันมีความสัมพันธ์อย่างมากนะครับกับเรื่องของกีฬาเก่าๆที่เขาเคยทำทีมเบสบอลอย่างบอสตันเลสซ็อกประสบความสำเร็จนะครับโดยใช้พื้นฐานจากการใช้ข้อมูลนั่นเองนะครับ โดยผลงานการที่ไปจ้างบิลลีบีนมาจัดการในเรื่องข้อมูลเนี่ยก็ทำให้ตัวบาัตาันเล็กซลเนี่ยประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับที่เรีย์พูนะครับเขาก็ต้องเห็นในลักษณะเดียวกันนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันมีความสำคัญนะครับรวมถึงสายใหม่ๆอย่างดัตซา,ายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการ เป็นปัจจัยชี้ขาดอย่างหนึ่งนะครับในการยกระดับความสามารถของทีมเรือพูให้แข็งแกร่งขึ้นมานะครับทำให้ตัวจอยเฮลี่เองก็ทำการลงทุนในส่วนนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ได้มือดีมาช่วยเหลืองานในด้านนี้นะครับมาประสานงานมาผสมผสานระหว่างศาสตร์ของเกมฟุตบอลนะครับกับศาสตร์ของข้อมูลเนี่ยให้มีความลงตัวนะครับรวมถึงความสามารถ ของคลอปนะครับต้องบอกว่าเป็นกุญซื้อที่มากความสามารถมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็พวกเขาเนี่ยก็กําลังแสดงให้โลกเห็นนะครับว่าข้อมูลเนี่ยมันสําคัญเพียงใดนะครับกับเกมฟุตบอลมันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งกีฬาข้อมูลก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับสา,ารใหม่ๆอย่างตัว Data าไซส์ที่มีอาจจะมีการใช้ Machine Learning หรือว่า Big Data นี่ยก็สุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จแล้วก็ ยากที่จะมีคู่แข่งมาต่อกอนนะครับและที่สําคัญความสําเร็จแบบนี้นะครับมันอาจจะอยู่กับเรียวภูไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมสำหรับใน EP นี้นะครับใน EP ีที่36เนี่ยผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของ d s t i e n c e กับเรียวภูเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่มีผลเพียงเฉพาะเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ เรื่องของกีฬาก็มีความสําคัญมากๆครับในอเมริกาเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนำมาประยุกต์ใช้กันเป็นเรื่องปกติเป็นอ่าเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วนะครับไม่ว่ากีฬาอย่างเบสบอลบาสเกตบอลหรือว่าอ่าอเมริกันฟุตบอลเองก็ตามนะครับเราจะเห็นข้อมูลสถิติต่างๆมากมายนะครับที่พวกโค้ชหรือว่าทีมนักวิจัยทางด้านข้อมูลเนี่ยนำมาใช้นะครับ แต่ตอนนี้นะครับในเรื่องอย่างกีฬาที่มีความคลาสสิกแล้วก็มีความยอดนิยมอย่างฟุตบอลเนี่ยเรื่องของดนานสายเนี่ยมันกําลังเข้ามานะครับซึ่งมันเข้ามาแล้วก็มันมีความสําคัญมากๆอย่างที่เห็นในพอด c a แคต์ในชุดนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจข้อมูลด้านนี้นะครับเรื่องเทคโลยีใหม่ๆกับธุรกิจใหม่ๆนะครับสามารถติดตามได้ทาง Geek Forever p o d c a ต t นะครับตอนนี้ก็มีในแพลตฟอร์มหลักย่างยบ d ดเบน Google Podcast g o o ก l e พอดแคสต์ p p l e Podcast Spotify รวมถึง YouTube นะครับที่ผมจะทำการอัปโหลดให้ในทุกๆคลิปอยู่แล้วนะครับถ้าอย่างไรก็ฝาก Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใน EP นี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับผม